สวัสดีครับผมเพชรเอง วันนี้เราก็มาอยู่กับข่าวที่ว่าบริษัทเทนเซ็นบริษัทรายใหญ่เบิ่มๆของจีนซื้อหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัท K Entertainment ก็ต่อจากที่ผมพูดมาข้างต้นเลยคือถ้าตามกม.แล้วไม่ใช่กม.สิกฎหมายการถือหุ้นส่วนใหญ่ก็คือเกิน 51% คนที่ถือหุ้นรายใหญ่นั้นก็จะมีสิทธิ์ในการกำหนดทิศทางของบริษัทด้วยเช่นเดียวกันนั่นแหละครับท่านผู้ชมทำให้คนที่เล่นเกมของบริษัทนี้ก็มีเราส่วนร่วมนี่แหละก็คือมีเกม All Star Together เกม All Star Kitchen Not Included แล้วก็ Lava Hot Spring อะไรสักอย่างแล้วก็เกมของบริษัท Clay Entertainment นั่นแหละต่างรู้สึกสนใจกันขึ้นมาซึ่งผมขอท้าวความบริษัท Tencent สักเล็กน้อยนะครับบริษัท Tencent เนี่ยเป็นบริษัทใหญ่แบบโคตรพ่อโคตรแม่ใหญ่เขาเป็นเจ้าตลาดเกมมือถือที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้เกมดังๆของบริษัท Tencent ก็จะมีที่อยู่ในเครือเขานะก็มี Free Fire LVLL FIFA อะไรเยอะแยะแต่หลายคนก็รู้สึกไม่พอใจเวลาพูดถึงบริษัท Tencent นะเพราะว่าเกมมือถือส่วนใหญ่เนี่ยจะมีระบบที่เรียกว่าระบบกาชาหรือระบบสุ่มของนั่นแหละทำให้ผู้เล่นแบบคนที่เล่นเกมเนี่ยเวลาเจอระบบกาชาขึ้นไปสุ่มของก็ได้แต่เกลือแล้วก็แบบไอ้แม่พร้อมกับวลีประจำอารยธรรมเสียเป็นแสนแขนไม่ได้จับแล้วก็มีข่าวลือที่ว่าเทนเซ็นชอบมาแทรกแซงบริษัทเกมอะไรอย่างเงี้ยทำให้เขาทำงานไม่สะดวกแล้วก็ข่าวลือที่ว่าล้วงข้อมูลส่วนตัวเราอีกก็นั่นแหละครับทำให้ชื่อเสียงของบริษัทก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ทีนี้เรามาพูดเรื่องข้อดีกันบ้างดีกว่านะครับว่าทางบริษัทจะได้อะไรบ้างหลังจากที่Tencent เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของทาง Clay Entertainment นะครับแน่นอนครับว่า Clay เป็นบริษัทเกมเล็กๆที่มีคนจำนวนหลักร้อยที่ขายเกมอินดี้อัปเดตยาวๆแค่ประโยคแค่เนี้ยก็น่าจะเดาก็ได้แล้วนะครับเกมอินดี้ราคา200กว่าบาทอัปเดตมาตลอด5ปีดูแล้วยังไงกำไรก็ไม่น่าเยอะนะทำให้ทางเกมต้องขายอุปกรณ์ตกแต่งชุดอะไรพวกนี้แล้วก็ตัวละครใหม่ด้วยพวกคุณจำอีเวนต์ The Fox ได้ไหมไอ้อีเวนท์ที่เราร่วมมือสู้กันในลานประลองอะคนเล่นเยอะนะแต่ทำไมมันถึงปิดล่ะก็เพราะว่าทางผู้พัฒนาบอกว่าประมาณว่าแบบตูไม่มีตังค์เปิดเซิร์ฟนะดังนั้นปัญหาก็คือเงินยังไงล่ะเงินวันนี้เงินนะเล่นใหญ่เกินทีนี้เมื่อมีบริษัทใหญ่ทุนหนาๆมาช่วยอุดหนุนเรื่องการเงินล่ะแน่นอนครับใครมันจะไปปฏิเสธล่ะผมก็หวังนะครับว่าถ้าบริษัทเคเนี่ยไม่ติดปัญหาเรื่องเงินแล้วเขาน่าจะทำผลงานที่ดีกว่านี้หรือเปล่าไม่มันต้องดีขึ้นแน่ๆหรือจะเป็นอัปเดตที่บ่อยขึ้นภาพชัดขึ้น 4K ไม่สิหรือจะเป็นเกมใหม่ไปเลยไม่แน่ก็เป็น All Star Together Original Netflix ไปเลยสุดยอด พอมันจะก้าวเกินไปแล้วเอาละครับคลิปนี้ก็เป็นเพียงความคิดเห็นมโนล้วนๆของผมเองอย่าไปคิดอะไรเป็นจริงเป็นจังเลยแล้วก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสัสดีทุกท่านแฟนอาร์ตมา